ลมก็เย็นเย็นอยู่นะครับผมแต่ว่าอากาศร้อนนะครับผมแต่ว่ามีลมอยู่วันนี้มีลมมีน้ำให้เล่นนะครับเต็มที่เลยไปลงไปฮึกัวดีก็ลงมาเล่นน้ำกับข้ามือแล้วนู่นมาแล้วขนาดหมาก็ยังร้อนนะครับผมดูครับลงมาแล้วนู่นเย็นสบายเลยครับผมอากาศร้อนๆก็เล่นน้ำนะครับไปฮึลงไปฮึ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 ลมก็เย็นเย็นอยู่นะครับผมแต่ว่าอากาศร้อนนะครับผมแต่ว่ามีลมอยู่วันนี้มีลมมีน้ำให้เล่นนะครับเต็มที่เลยไปลงไปฮึเฮ้ยลงไปเฮ้ยลงไปอีกไปค่อยๆก้าวขาลงไปแล้วไปแล้วลงไปเฮ้ยตอนนี้ลงไปอยู่กลางน้ำแล้วครับผมมาลงมาลงวันนี้ก็คลายร้อนด้วยการแช่น้ำนะครับผมเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะครับช้างก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็คืออยู่แบบไม่มีน้ำไม่ได้นะครับอากาศร้อนมากนะครับมาลงนอนลงนอนลงน้ำก็ไม่ลึกนะครับนอนลงนอนลงนอนนอนลงนอนไม่ยอมนอนน้ำไม่ลึกนอนลงนอนในนอนลงแล้วเอาเต็มที่เลยนอนลงแก๊บแล้วท่านอาจจะมองเห็นหลังขมืนที่เป็นหลุมนะครับผมเห็นไหมครับท่านทุกคนตรงนี้นะครับผมตรงนั้นก็เคยเป็นแผลนะครับเคยเป็นแผลตอนลากไม้แล้วทีนี้ขมืนอ้วนขึ้นก็เลยทำให้แผลตรงนั้นเป็นหลุมลึกลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือปกติเนาะช้างจะอ้วนเนื้อหนังมันก็จะพองขึ้นแต่ทีนี้มันเป็นแผลมันก็เลยทำให้พูดง่ายคือเหมือนสะดือนะครับขอยกตัวอย่างเหมือนสะดือคนนะครับผมคล้ายๆกันเลยตอนนี้นะครับมองเห็นอย่างชัดเลยเวลาน้ำอยู่ตรงนั้นน้ำจะขังเลยนะครับมันเป็นแอ่งเลยตรงนั้นก็หลายปีแล้วนะครับผมตั้งแต่อยู่กับเจ้าของเดิมเขาตรงอยู่ข้างหลังเป็นแผลนะครับมองสังเกตมองนี้จะเป็นหลุมเลยหลังขมือนจะผิดจากเพื่อนอื่นนะครับผมเพราะหลังขมือนเป็นแผลนอนแช่น้ำอย่างเย็นสบายเลยมุดลงเร็วมุดมุดหัวลงเป็ดจะมาเล่นน้ำด้วยแล้วนุ่นเห็นไหม
ป็ดสองตัวจะมาหาแล้วนู่นเห็นไหมเป็ดก็จะมาเล่นน้ำกับข้าวเหมือนด้วยเอานอนลงเร็ววันนี้มีโอกาสได้พักในที่ที่เป็นแบบคลองห้วยน้ำนะครับผมเป็นห้วยนะครับเป็นห้วยอากาศร้อนต้องพึ่งน้ำตาลงนี่ดิหมดลงนู่นคู่วลีลงมาแล้วนู่นนะครับผมคู่วลีก็ลงมาเล่นน้ำกับข้าวเหมือนแล้วนู่นมาแล้วขนาดหมาก็ยังร้อนนะครับผมดูครับลงมาแล้วนู่นแต่ก็ไม่กล้ามาหาข้าวเหมือนหรอกครับผมมาลงมาอาบน้ำไปแล้วมันร้อนน้องมาขึ้นแล้วนะน้องมาขึ้นฝั่งไปแล้วข้าวเหมือนนอนลงนอนลงเร็วนอนเฮ้ยฟองอะไรขึ้นฟองอะไรขึ้นข้างหลังมาลงนี่ดิมุดลงมุดลงมุดทำไมไม่มุดหัวลงเฮ้ยเสียงห่านไม่ใช่เป็ดนะครับผมเสียงหันทุกท่านมาอาบน้ำคลายร้อนกับข้าวเหมือนได้นะครับผมอากาศร้อนๆแบบนี้อยู่กับน้ำแบบนี้สบายเลยนะครับถูกใจข้าวเหมือนเลยมาลงมุดมุดลงมุดลงมุดมุดลงน้ำไม่ลึกนะครับผมน้ำไม่ลึกขึ้นมาแล้วทำไมขึ้นมาไวจังเย็นแล้วบ่ลุกขึ้นแล้วครับผมอาบน้ำแช่น้ำเสร็จก็ขึ้นมาอยู่ร่มนะครับขึ้นมาอยู่ร่มไม้มาแล้วเย็นหรือยังเย็นหรือยังตาลงตาลงนอนตาลงตาลงนอนแช่น้ำเลยตาลงไม่นอนนะครับเย็นสบายแล้วก็ขึ้นมาหากินหญ้าอีกมาแล้วมาขึ้นมาถ้าเย็นแล้วขึ้นมาอึบขึ้นมาขึ้นมา
ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสำรวจนะครับผมว่ามีปิงมีอะไรหรือเปล่านะครับผมต้องสำรวจนะครับอ้าวฉี่ออกใส่แล้วต้องสำรวจนะครับผมยกตัวขึ้นไม่มีครับผมไม่มีนะครับเราก็ต้องสำรวจทุกอย่างนะครับผมไม่มีนะครับเพราะว่าตาน้ำตัวนี้เป็นน้ำถ่ายเทมากเลยนะครับก็ฝากทุกท่านทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพังกระหมุนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ